อะไรเนี่ยเตรียมทำแซนด์วิชหน้าเนยน้ำตาลลูกค้าออเดอร์มาเปล่าว้าวต้องมาช่วยฉันทำนะเขาออเดอร์มาต้องร้อยชิ้นวิธีการก็นี่เลยทาขนมปังกับแมการีนนะฮะแมการีนเป็นเนยเทียมนะทุกคนนี่แค่นี้คุณจีจะเป็นคนที่ทาเต็มขอบนะคะทุกคนทาแบบเต็มขอบอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็โปะแต่ก่อนโปะมันต้องมีน้ำตาลเธออย่าลืมเด็ดขาดเข้าใจไหมอากิเข้าใจแล้วนี่วิธีการฉันก็จะทำแบบนี้นะคะง่ายๆทุกคนมีน้ำตาลใส่ในนี้ก่อนอันนี้ก็มัดไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันร้อนขึ้นอันที่เราทำไว้เมื่อกี้เป็นไหนแล้วเธอนั่นไงนี่ไงอย่างนี้ใช่ไหมเราก็โปะลงไปน้ำตาลเนี่ยเธอเนี่ยเห็นไหมเสร็จละว้าวว้าวเสร็จแล้วก็ปิดฝาเติมนมแล้วก็ตักอันนี้เป็นขั้นตอนแบบง่ายๆนะก็ตักพอตัดเสร็จก็ประกบหากันเขาก็จะเป็นหน้าอย่างนี้เห็นปะเสร็จปุ๊บก็ใส่กล่องก็ปิดฝาตัวนี้มันจะเป็นฝาล็อกในตัวนะทุกคนอันนี้รู้สึกมันใส่2ชิ้นก็ได้เป็น2ชิ้นเห็นปะก็เขาบางแล้วก็ต้องดูออกนะทำยังไงต่อพอล็อกเสร็จก็ใส่สก๊อตเทปอีกรอบนึงไม่งั้นเดี๋ยวฝาเปิดถูกปะแล้วก็แกะสก๊อตเทปปกติอาติจะมาช่วยเป็นคนปิดสก๊อตเทปด้วยช่วยหั่นใช่ไหมอาติใช่แล้วแค่นี้เสร็จแล้ว10บาทอย่าลืมถ้ามีสติกเกอร์ขอบคุณก็แปะสติกเกอร์ขอบคุณลงไปด้วยนะคะแล้วก็เรียงแบบนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเอาใส่ถุงให้ลูกค้าเท่านี้เองเราก็จะขายชิ้นละ10บาทโหลละ100นะคะขายราคาส่งเพื่อนๆทำขายเป็นหน้าร้านหรือว่าไว้ทำกินเองที่บ้านก็ได้ง่ายๆนะคะมาทำแซนด์วิชกันเย่ๆ